ทุกอย่างทานข้าวเสร็จขณะที่กำลังจัดเต็นท์อยู่อ่ะก็คือเนี่ยพี่สาวเนี่ยฝันไม่ได้ฝันแบบคือเนี่ยมือถือถ้าสไลด์มาเงี้ยต้องแรงงี้แล้วมันถึงจะล่วงได้เป็นไรเปล่าล่วงไปด้วยวันนี้วันอะไรอ่ะวันนี้วันอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเล่าแคมป์ไฟนะคะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ครบแก๊งเหมือนเดิมเลย5คนนะคะในทริปนี้เนี่ยเรามากางเต็นท์กันแบบลองวีคเอนด์เนาะมันก็ได้หลายๆวันแล้วเรียกว่าอะไรที่เราเก็บสะสมกันมาเนี่ยเรื่องเล่าที่เราไปเก็บมาจากทุกคนเนี่ยก็จะได้มาปล่อยให้ทุกคนได้ฟังนะคะว่ามันจะสนุกสนานขนาดไหนเนาะแต่ก่อนอื่นน้องอิ่มต้องขอแนะนำตัวให้พี่ๆไม่ลืมสุดหล่อของน้องอิ่มนะคะขวามือเลยสวัสดีครับผมแจ็คจอมขมังเวทครับผมพี่แจ็คขมังเวทนะคะถ้าใครอยากได้เบอร์สวยๆติดต่อพี่แจ็คได้เลยและขวามือน้องอิ่มค่ะครับสวัสดีครับพี่น้อยครับฝากช่องด้วยนะครับพี่น้อยรักโลกครับพี่น้อยรักโลกนะคะและซ้ายมือสาวๆของน้องอิ่มค่ะสาวคนเดียวสวัสดีค่ะพี่บอลค่ะอยู่กลุ่มหมีดำชวนเพื่อนแคมป์นะคะนี่ใครอยากเป็นสไตล์แคมปิ้งนะคะหมีดำชวนเพื่อนแคมป์ค่ะและซ้ายมือของเราสวัสดีครับปันปันโอป้านะคะวันนี้เราก็โอน้อยออกกันแล้วเนาะว่าเราอ่ะอยากจะให้พี่บอลเนี่ยเล่าเป็นคนแรกแต่ก่อนจะไปฟังขอพรีเซนต์ก่อนดีเลยไฟที่ทุกคนควรมีนะคะในแคมปิ้งของ Octobase นะคะสามารถปรับได้3สีเลยแล้วก็สามารถหลีได้ด้วยนี่หลีแบบนี้หลีเบาๆมีแม่เหล็กนะคะสำหรับติดที่รถได้เวลาที่แบบว่าเราจอดฉุกเฉินเนาะหรือว่าอยากจะจอดข้างทางหรือว่าจะแวะอะไรก็ตามก็สามารถแปะได้เป็นแม่เหล็กสำหรับใครที่เป็นสายแคมปิ้งก็มีตัวตะขอด้วยนะคะแล้วก็สามารถห้อยได้ด้วยใช้งานได้ดีมากเนี่ยบอกเลยว่าอันนี้ของอุ้มอิ่มใช้จริงเห็นไหมจะมีเขียนข้างหลังด้วยว่าแคมป์ของน้องอิ่มเองตัวนี้นะชาร์จทีเดียวนะถ้าแบบไฟหลีประมาณนี้นะอยู่ได้2วันเลยใครที่แบบเป็นสายเดินป่านะคะอยากจะมีนะตัวนี้แนะนำมากๆเลยนะคะสามารถหาซื้อได้ที่สยามมูลค่ะสยามมูลค่ะราคา750บาทนะคะน่ารักมากๆและเป็นคุณค่าที่คุณคู่ควรใช้ดีเหมือนมีแบบไฟฉายติดอยู่ที่บ้านเลยและเราก็ขอเริ่มเรื่องแรกกับพี่บอลก่อนเลยนะคะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นยังไงคะพี่บอลต้นปี65ตอนต้นปีเนี่ยจริงๆพี่ไปกางเต็นท์มาแล้วรอบหนึ่งที่อุทยานแห่งหนึ่งทางเหนือที่คนชอบไปต้มไข่ทาน คงเดายากค่ะเดายากแล้วก็ต้นปีพี่ไปกางแล้วพี่กลับแล้วพอดีมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงพฤษภาน้องที่ทำงานพี่อะไปกางเต็นท์ในจุดที่คือเขาไปตะเวนภาคเหนืออยู่แล้วก็ไปกางเต็นท์ในจุดตรงที่พี่ไปกางเมื่อตอนต้นปีก็บอกเขาไปกางตรงไหนอย่างเงี้ยแล้วเขาอะไปเป็นกลุ่มความที่เป็นกลุ่มมันก็สนุกสนานแล้วเขายังวัยที่แบบประมาณสัก30ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยเขาไปถึงเนี่ยมันประมาณเย็นแล้วพอตั้งเต็นท์อะไรเสร็จทุกอย่างทานข้าวเสร็จขณะที่กำลังจัดเต็นท์อยู่อ่ะก็จะมีคือเสียงดังอ่ะความที่เขาว่าเป็นคนเฮฮาเด็กอ่ะเนาะก็คุยกันเสียงดังมั่งอะไรมั่งซึ่งอยู่ในเต็นท์แต่อุทยานเนี่ยเราก็รู้กันอยู่ว่าเวลากลางเต็นท์เนี่ยมันต้องเงียบแล้วหลังสี่ทุ่มเนี่ยไฟทุกดวงจะต้องรีสุดๆแล้วไม่ให้ส่งเสียงขณะที่กำลังเสียงดังอยู่ก็จะมีเหมือนกับคนทำงานที่อุทยานน่ะเจ้าหน้าที่ดูแลซึ่งแต่งตัวเจ้าหน้าที่อุทยานเลยก็เดินรอบเต็นท์ที่น้องเขาเนี่ยก็เดินไปเดินมาจนพวกน้องๆเขาก็เอ๊ะเจ้าหน้าที่เขามาเตือนก็เบาเสียงลงมาหน่อยนึงพอเบาเสียงลงมาหน่อยเจ้าหน้าที่เขาก็เดินกลับไปเดินกลับไปขณะที่เดินกลับไปก็มีน้องกลุ่มเนี้ยเขาก็เตรียมที่จะไปอาบน้ำแล้วแหละถ้าคนที่เคยไปที่เนี้ยลานกลางเต็นท์กับเดินไปห้องน้ำเนี่ยมันเดินระยะนึงแต่ก็ไม่ไกลกันมากขณะที่เดินไปเนี่ยเจ้าหน้าที่เดินไปน้องกลุ่มเนี้ยเขาก็เดินไปด้วยแล้วเจ้าหน้าที่คนที่มาเตือนเขาเนี่ยเดินจากห้องน้ำไปข้างหลังห้องน้ำน้องเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าอาจจะไปดูมาไปดูอะไรสำรวจน้องเขาก็อาบน้ำทุกอย่างก็นอนคืนหนึ่งผ่านไปพอวันที่สองก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกมาเตือนอีกใช่ความที่น้องก็เสียงดังไงแต่ก็เบาแต่ว่ามันก็ไม่ได้เบาสุดๆอ่ะไม่เพราะว่าอุทยานเวลาเงียบมันเงียบสนิทใช่ใช่ใช่วังเวเขาก็เลยมาคือเต็นท์เนี่ย
มันจะมีเต็นท์อยู่บางรุ่นที่สามารถเปิดด้านล่างอ่ะเพื่อให้ลมมันระบายอ่ะก็จะมีรองเท้าคอมแบทอ่ะเดินไปเดินมาอยู่อืมใช่เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเขาได้ยินเสียงเตือนก็คือคนเดิมอ่ะคนเดิมที่มาเคยมาเตือนน้องเขาว่าที่เดินไปทางห้องน้ำอ่ะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ชายรูปร่างใส่ชุดคอมแบทใส่ชุดคอมแบทใส่ชุดของรู้เลยอ่ะใช่ประมาณใกล้ๆทหารเลยใช่เขาก็เดินไปเดินมานอนเสร็จตอนเช้าเขาก็เดินไปเหมือนจะไปหาเจ้าหน้าที่อ่ะทีนี้เขาก็ถามว่าเจ้าหน้าที่คนไหนซึ่ง 4-5 ทุ่มเนี่ยเจ้าหน้าที่น่าจะไม่ออกมาแล้วคือเขาจะออกมาเนี่ยตอนสัก 2-3 ทุ่มซึ่งมาเดินดูความเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกลักษณะของเจ้าหน้าที่เลยว่าเป็นคนแบบนี้นี่แล้วเจ้าหน้าที่ลักษณะคนเลยแล้วเขาก็เลยชวนน้องเขาว่าเดินไปที่บ้านพักอ่ะจะมีบ้านพักตรงติดกับเลยห้องน้ำไปเนี่ยมันจะมีบ้านพักของเจ้าหน้าที่ใช่เขาก็เลยพาเดินไปที่บ้านพักเจ้าหน้าที่ยานแล้วก็ถามว่าใช่คนนี้ไหมซึ่งมีรูปอยู่แล้วน้องเขาก็เลยบอกว่าใช่เนี่ยคนนี้แหละที่มาเตือนเขาถึง2ครั้งแล้วก็เดินหายเข้าไปเนี่ยเดินไปทางห้องน้ำเนี่ยน่าจะเดินอ้อมห้องน้ำแล้วไปที่ห้องอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็อึ้งกันทั้งกลุ่มเลยซึ่งจริงๆเจ้าหน้าที่คนนี้เสียชีวิตมาเมื่อตอนเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วเสียชีวิตที่ห้องพักอ่ะคือเหมือนทำงานหนักแล้วก็เสียชีวิตอ่ะแต่แล้วทีนี้ห้องน้ำเนี่ยพอน้องเขาเล่าให้พี่ฟังเนี่ยน้องเขาบอกว่าตอนที่เดินไปตอนแรกเขาก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วเขาก็ยังสงสัยว่าถ้าเจ้าหน้าที่เสียชีวิตแล้วเดินทะลุห้องน้ำไปได้ยังไงปรากฏว่าหลังห้องน้ำเนี่ยจะเป็นเหมือนกับลำธารลึกๆลงไปแล้วข้างหลังเนี่ยเป็นป่าหมดเลยซึ่งเดินไปในนี้ไม่ได้แต่คืนนั้นน้องเขาเข้าใจว่าเดินไปเพื่อทะลุไปแล้วไปอะไรก็คิดว่าไปสำรวจต่อใช่ไม่ใช่มันฟิลผู้สอยดาวเลยอ่ะมันก็ไม่สามารถลงได้อย่างเงี้ยเนี่ยที่อุทยานที่น้องเขาไปเจอมาเพราะฉะนั้นการไปอุทยานเนี่ยต้องตามกฎจริงๆค่ะอุทยานกรณีนี้ก็เหมือนว่าเขายังคงปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมใช่ก็เราไปอุทยานมากี่ครั้งก็โดนทุกครั้งเนาะจ้ะไม่มีที่ไหนไม่โดนเลยก็โดนหมดเลยอ่ะเดินวนรอบเต็นท์อะไรเงี้ยโอ้โหแต่ว่าตอนนั้นเราบอกปันว่าไม่มีอะไรใบไม้มันร่วงลมมันแรงคือพี่ไม่ได้เล่าให้ในกลุ่มฟังแต่พี่ไปบอกแจ็คว่าแจ็คเมื่อคืนเนี่ยทำไมคนเดินรอบเต็นท์คือทำไมมาเดินอะไรบนหัวพี่เดินไปเดินมาอย่างเงี้ยนอนกัน3เต็นท์ได้ยินกัน3ใช่ใช่แต่แจ็คบอกว่าไม่มีคนดูอะไรแต่วันนั้นพี่เล่าตอนเช้าก็กลัวพี่กลัวไงไม่ก็แม้แต่กล้วยกับออมอ่ะไปนอนอีกฝั่งนึงอ่ะก็โดนเหมือนกันและเฉพาะกลุ่มเราเลยอ่ะบอกว่าฝั่งนั้นมันน่ากลัวกว่าใช่ไหมครับใช่ใช่เพราะว่าเขาเดินลุยมาจากหญ้าออกมาก็ฝั่งที่พี่เราไปนอนพอดีเราสามเต็นท์อ่ะไปนอนชิดตรงนั้นก็คือมีความรู้สึกเหมือนว่าเรากำลังจะหลับมันประมาณสักตีหนึ่งตีสองแล้วพอจะหลับเคลิ้มโอเคใบไม้มีสิ่งร่วงจากมาลงเต็นท์อ่ะใช่ใบสนนะป๊อกแตกป๊อกแตกแต่ฟังดีๆเฮ้ยนี่มันเสียงคนเดินนี่ผมเดินเป็น10อ่ะกึบกับ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 เฮ้ยคนมันเดินไปไหนกันวะลุกขึ้นมาแง้มดูไม่มีใครเดินเลยข้างหน้าเราเป็นทางเดินแต่เสียงมันมาคือจากบนหัวเราซึ่งมันเป็นซึ่งพี่อ่ะเป็นป่าสูงเท่าอกอ่ะเจ้าหน้าที่เขาบอกอยู่แล้วว่าอย่าไปในหญ้าอะไรครับเพราะว่างูเอ้ยอะไรเอ้ยมันอันตรายเขาเรื่องงูนะแต่ว่าอีกมาบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่เอาในหญ้าไปในหญ้าไม่เอาคือพี่ตอนเช้าพี่มาเล่าไว้บอกถามไอ้แจ็คไงว่าเมื่อคืนคนเดินอะไรนักหนาตรงหัวพี่ตอนนอนตรงเนี้ยคนมันจะเดินไปเดินมาไอ้แจ็คบอกว่ามีหลายคนก็ไปห้องน้องแต่ไม่น่าไปห้องน้ำตอนนั้นห้องน้ำเพราะว่าแล้วก็ตรงเรามันไพรเวทมากขนาดที่ไม่มีใครจะสามารถเดินได้อ่ะเราเต็นท์เราก็คือมันเดินทะลุไปไหนไม่ได้อ่ะมันไม่ใช่เวที่จะเดินไปเต็นท์เขาเป็นป่าอุทยานนี่นะอุทยานนะต้องระวังในเรื่องมากนะคะจำไว้นะคะอุทยานนะเราห้ามเด็ดขาดเลยอย่าดื้ออย่าซนจริงแต่จริงๆมันก็ควรจะเหนื่อยเนาะถ้าไปเที่ยวอุทยานจริงๆหอบนะคือพวกเรานอนเร็วมากเพราะมันเหนื่อยนะไม่ใช่อะไรเลยคือใช้แรงหมดตั้งแต่เย็นแล้วอ่ะก็ผ่านกันไปแล้วนะคะกับเรื่องอุทยานจริงๆแก๊งเราเนี่ยรู้จักกันครั้งแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าไปอุทยานนะคะภูกระดึงครั้งแรกที่เจอพี่บอลเนี่ยต้องบอกก่อนว่าพี่เจ๊กับพี่นกเนี่ยบอกว่าอิ๋มเนี่ยเดี๋ยวจะมีพี่สาวพี่คนนึงนะไปด้วยตอนนั้นเนี่ยเราอ่ะเคยไปภูกระดึงมาแล้วเราก็รู้แล้วโหมันทรหดมากๆแล้วบอกพี่เจ๊กต้องดูแลพี่เขาเองนะเพราะตัวเราอ่ะไม่รอดอยู่แล้วไงเราก็เป็นภาระของคุณป้าอยู่แล้วไงเราก็แบบแล้วนั้นล่ะค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่แบบพวกเราทั้งแก๊งเราได้ด้วยกันแล้วก็
ผ่านทุกข์ผ่านสุขผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรื่องต่อไปนะคะหวิมจะให้พี่ปันเล่าให้ฟังนะคะเป็นเรื่องประสบการณ์จากเพื่อนๆพี่ปันนะที่ได้แบบไปฟังมามาเลยจ้ะเรื่องของปันเป็นเรื่องของคุณแม่ท่านหนึ่งที่ปันรู้จักก็เหมือนเป็นไคลเอนต์คนที่เทรนให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พูดชื่อได้พูดชื่อได้แม่อ้อยแม่อ้อยมีประมาณ1,000 คนใช่ก็คือคุณแม่ก็บ้านเหมือนเขามีน้องสาวใช่ไหมก็จะอยู่บ้านเดียวกับน้องสาวคุณน้าลีลาเนี่ยเขาก็จะชอบไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็จะซื้อของกลับมาที่บ้านแล้วก็เหมือนเขาชอบงานอาร์ตค่ะเวลาไปตามต่างจังหวัดเวลามีอาร์ตแฟร์มีอะไรเงี้ยเขาก็จะต้องมีของติดไม้ติดมือไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นแบบสคัลปเจอร์รูปปั้นประติมากรรมเป็นรูปปั้นหรืองานปั้นอะไรเงี้ยติดแบบกลับมาอะไรก็ได้ค่ะแต่ว่ามันต้องมีติดกลับมาบ้านคือเหมือนชอบสะสมชอบซื้ออะไรเงี้ยก็มีอยู่ครั้งนึงเนี่ยเขาก็กำลังจะกลับมาบ้านแล้วเขาก็โทรมาบอกคุณแม่แบบพี่อ้อยเดี๋ยวหนูอ่ะจะมีของกลับมาที่บ้านนะเหมือนบ้านอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะเขาก็เคารพกันโดยการที่เวลาจะเอาอะไรเข้ามาบ้านก็จะต้องบอกกันและกันใช่แม่ก็แบบเธอเอาอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวฉันเอากลับไปให้ดูมันสวยมากเลยเห็นแล้วคือแบบต้องเอาอ่ะต้องซื้ออันนี้มันมีชิ้นเดียวของมันต้องมีใช่ของต้องมีคือมีชิ้นเดียวจริงๆแล้วแม่ก็ยังไม่ทันเห็นเลยนะว่าสิ่งนั้นอ่ะคืออะไรกลับมาเขาก็เอาของยังไม่ได้เอาออกจากกระเป๋าเลยค่ะยังไม่ได้อันแพ็คเลยแล้วก็เหมือนที่บอกคือแม่ก็จะสวดมนต์ทำวัดทุกๆวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแม่บอกว่าหลังจากที่สวดมนต์เสร็จอ่ะที่เขาต้องไปนั่งภาวนาเขาก็แบบวืบได้ยินเข้ามาเลยว่าแบบพากลับบ้านหน่อยไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วแม่ก็แบบอ้าวเหมือนเขาก็ถามในจิตนะคะว่าเราเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยแบบจะให้พากลับไปได้ยังไงฉันยังไม่เห็นเลยว่าเป็นยังไงแล้วเขาก็แบบเหมือนเป็นภาพวาบขึ้นมาให้ดูเป็นแบบภิกษุณีอะค่ะไม่มีผมเป็นผู้หญิงหน้าเป็นผู้หญิงค่ะหน้าเป็นคนอินเดียเลยตาโตๆแล้วก็ไม่มีผมอะไรเงี้ยแม่ก็เลยแบบเหมือนจิตแม่บอกว่าน่าจะเป็นแบบภิกษุณีรูปนึงอะไรเงี้ยที่ตั้งแต่สมัยพระพุทธกาลนะคะในนั้นคือแม่อนุมานว่าเป็นแบบนั้นแม่ก็เลยถามจะให้พากลับบ้านยังไงเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากอยู่ที่นี่ให้พาฉันกลับบ้านหน่อยแม่ก็แบบโอเครับปากแต่โดยที่ยังไม่รู้นะว่าสิ่งนั้นคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ผ่านคืนนั้นไปแล้วก็เหมือนแม่เข้ามาสวดมนต์อีกทีนึงแม่ก็เห็นมีรูปนึงอ่ะมาอยู่ในห้องพระค่ะสรุปคือเป็นรูปพระแต่ว่าคุณนาลีลาเนี่ยเขาก็บอกว่านี่ไงสิ่งไอ้ที่ฉันบอกเธอว่าฉันซื้อมาเนี่ยได้มาจากเชียงใหม่เขาปั้นขึ้นมาเลยนะมันไม่ได้เป็นเชิงรูปอย่างเดียวค่ะมันเป็นองค์พระที่ทําจากผ้าเก่าหรือเสื้ออะไรก็ไม่รู้อ่ะมันดูเหมือนเก่าๆมันเหมือนงานอาร์ตนะคะเขาก็เอามาพันๆแล้วก็หัวเป็นศีรษะของพระพุทธรูปองค์นึงแม่ก็ขนหัวลุกเหมือนเห็นแล้วเฮ้ยน่ากลัวแล้วแม่ก็เหมือนนึกได้เลยตอนที่เขามาบอกในสมาธิว่าเฮ้ยต้องเป็นสิ่งนี้แน่ๆเลยอ่ะไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่แต่แบบอันนี้คือเธอเพิ่งเอามาวางใช่มั้ยเขาก็ถามน้องสาวเงี้ยเขาก็บอกใช่ทําไมอ่ะพี่อ้อยแล้วแม่ก็บอกเธอซื้อมาได้ยังไงแบบเฮ้ยจะเอาพงเอาพาเข้าบ้านเขาก็เลยย้อนกลับไปหนูโทรมาถามแล้วไงก็พี่บอกว่าเอากลับมาได้คุณแม่เขาเข้าใจว่าเป็นรูปอ่ะค่ะทีเนี้ยก็เลยถามเลยแล้วเธอไปเอาพาองค์นี้มาจากไหนยังไงคุณอลิลาพอได้ยินแม่เล่าใช่มั้ยคะว่าเขามาบอกว่าฉันอยากกลับบ้านไม่อยากอยู่ที่นี่ให้เอาไปคืนให้เอาไปเอากลับบ้านอ่ะเขาก็เขาจากกรุงเทพขึ้นไปบนเชียงใหม่เลยแล้วก็เอาพระเนี้ยไปเหมือนพยายามไปหาศิลปินคนนั้นอะที่เขาเป็นผู้ชายแล้วเขาก็จะเป็นคนแบบติดๆนิดนึงเหมือนงานชิ้นเนี้ยทำชิ้นเดียวนะทำไมไม่เอาของเขาเหมือนอารมณ์หงุดหงิดนิดหน่อยอะว่าเฮ้ยซื้อไปแล้วจะเอามาคืนได้ไงแล้วคุณนาริลาก็เลยบอกว่าฉันไม่ได้จะเอาเงินคืนไม่ได้เอาอะไรเลยเพียงแต่อยากให้ท่านอะได้กลับไปอยู่ที่บ้านของท่านไม่ทราบว่าเสียงเนี่ยเอามาจากวัดไหนสรุปคือเขาก็ไปตามหาเจอจริงๆวัดนึงที่เขาไปเอาเสียงมาเหมือนเสียงตัดขาดอะค่ะมันไม่รู้ว่าเอามาจากตรงไหนนะแต่อะไรอะอะไรเนี่ยอ๋อคือดักยุงไม่ใช่ตกน้ำพองแล้วแบตหมดคือดักยุงไม่แล้วพี่จะบอกอิ่มว่าอิ่มว่าลมมันพัดมาจากทางนี้หรือทางนี้ซึ่งพัดลมพี่มันพัดทางนี้เราลองอยู่ใกล้ๆกันดีไหมพี่วอนพี่ขยับไปใกล้ปันบอกแล้วว่าเรานั่งใกล้ๆกันได้ไหมใกล้ๆกันดีไหมมันดูพูดจริงๆนี่มันไกลมากคือปันแบบขอนั่งใกล้ๆได้ไหมอย่างน้อยให้แตะทัวร์ได้คือตัวเย็นโอเคเย็นเลยปันเราไม่เย็นหมดแล้วอ่ะพัดลมมันพัดทางนี้ไงทำไมแล้วลมมันมาทางนี้ก็พี่ลองลมตั้ง 2-3 รอบเมื่อกี้ที่ลองทำอย่างเงี้ยเอ้าลมมันมาทางนี้อ่ะใช่ลมพี่วอนมาทางนี้ลมเรามาทางนี้แต่ทำไมมันมีลมพัดทางนี้ตาจะไหลโอเคยีพาวแล้วบอกนะแป๊บนึงขอดมเพลงกันคือเป็นเสียงพระที่ถูกตัดขาดอะอยู่ในวัดขนาดไหนไม่ใหญ่มากพี่แบบองค์จริงๆน่าจะประมาณเนี้ยแม่เคยเอารูปให้ปันดูนะ
แต่ตัวองค์ท่านเป็นผ้าตัวองค์ท่านเป็นผ้าเป็นแบบงานแบบอาร์ตเลยอ่ะคือหัวเนี่ยเป็นพระใช่ไหมคะเหมือนเสียนสีทองเนี่ยเหรอสีพระสีไม่ใช่สีทองเป็นสีขาวจริงเหรอใช่จริงๆพี่เสียนสีขาวแล้วมียอดแหลมไหมก็เป็นอย่างนั้นแหละมันไม่ได้แหลมเป็นเหมือนมงกุฎขึ้นไปกลมๆมันจะไม่ได้เป็นเหมือนพระพุทธรูปอย่างเงี้ยเหนือเขาจะเป็นพระอีกแบบนึงอ่ะใช่ครับแล้วก็ตัวเป็นแบบเหมือนทำด้วยผ้าทำด้วยวัสดุอะไรไม่รู้ที่เอามารวมๆกันมันก็จะเป็นงานอาร์ตที่มีชิ้นเดียวในโลกจริงถ้าตัดแปะที่เราจะเคยเห็นว่าเขาจะเอาผ้าหลายๆอันมาต่อกันอ่ะเขาก็เอาคืนเขาก็เหมือนไม่ค่อยพอใจนะทำไมอะไรเงี้ยคุณลิลาก็บอกว่าฉันไม่ได้เอาเงินคืนหรอกแต่ว่าอยากขอร้องได้ไหมว่าให้เอาท่านกลับไปไว้ที่วัดได้ไหมวัดที่เอามาเนี่ยวัดอะไรอะไรเงี้ยค่ะสรุปคือเขาก็เอากลับไปไว้แล้วเขาก็เหมือนอยากทราบเหตุผลมากเลยเกิดอะไรขึ้นทำไมครับขับรถมาจากกรุงเทพไปหรอเอาเพื่อจะเอาเนี้ยมาคืนผมเงินก็ซื้อไปแล้วมันแพงมากเลยนะคะไม่ใช่ราคาถูกๆเลยอะต้องมีเป็นแสนใช่มันแพงมากพี่ก็คือเขาทำเป็นชิ้นเดียวแบบงานอาร์ตของเขาอะคุณลิลาก็เลยบอกว่าอ๋อแบบฉันก็ถือว่าฉันทำบุญละกันแบบเหมือนถือว่าให้ท่านน่ะก็คือเนี่ยพี่สาวเนี่ยฝันเป็นนิมิตแบบนี้มานะไม่ได้ฝันแบบที่นั่งภาวนาแล้วก็เป็นนิมิตแบบนั้นมาโทรศัพท์ตกทีเนี้ยคุณแม่ก็เลยแบบเธอเอาไปคืนละก็ดีแล้วเสร็จแล้วก็คือเฮ้ยอะไรมันตกอ่ะไม่รู้ว่ามันอยู่มันดีๆมันไม่น่าตกได้ลาดมันลาดวางอีกทีได้จะตกไหมเฮ้ยแล้วแม่ครับก็เลยมีเพื่อนของแม่ที่รู้ทางอะไรแบบนี้ใช่ไหมหมายถึงว่าเชื่อทางเรื่องนี่แหละเรื่องแบบนี้เรื่องสิ่งที่เรามองไม่เห็นเขาก็บอกว่าอ๋อเป็นผู้หญิงจริงๆเป็นภิกษุณีก็ว่าแปลกใจทำไมได้ยินเสียงเป็นผู้หญิงเป็นพระผู้หญิงใช่พี่เป็นผู้หญิงเป็นภิกษุณีแล้วก็ตาแบบสวยแบบเป็นหน้าเป็นคนอินเดียค่ะคือเขาก็บอกมานะว่าเป็นดวงจิตของเนี้ยแหละเพราะว่าเขาอยู่ที่นั้นจริงๆพระนั้นน่ะไม่ใช่เสียงของพระที่เป็นพระทั่วๆไปค่ะที่เป็นผู้ชายอะไรเงี้ยแม่ก็เลยแบบเหมือนโมโหนิดๆแบบต่อไปเธอจะเอาอะไรเข้าบ้านแบบเนี้ยเธอก็คือไม่ได้นะพระไม่ได้แล้วคุณอาริลาเขาก็เลยอ้าวแต่ฉันก็ขอเธอแล้วไงเธอบอกว่าเอามาเลยก็งานศิลปะก็อันเนี้ยค่ะเป็นอันเดียวกับที่เมื่อวานเทปก่อนที่เราคุยกันไปที่ปันถามอิ๋มว่าแล้วพี่ที่หน้าเป็นลูกครึ่งอ่ะผมสั้นเป็นใครอิ๋มก็พูดว่าแบบเป็นสิ่งของที่เขาซื้อมาอะไรเงี้ยสักอย่างนึงก็เลยคิดว่าน่าจะจริงแหละเพราะว่าที่บ้านเขาก็ไม่ได้มีญาติมีใครเป็นลูกครึ่งที่แบบเสียชีวิตหรืออะไรเลยแต่ปันอ่ะเห็นจริงแบบเดินสวนเข้ามาเลยอะไรเงี้ยก็เหมือนเขาอยู่ที่นั่นมานานมากๆแล้วตามของมาใช่ตามของมาเป็นยังไงคะเครียดเครียดเชี่ยเชี่ยเชี่ยโอเควันนี้วันอะไรอ่ะวันนี้วันอะไรใช่วันนี้วันโกนปะไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่วันพระไม่ใช่วันโกนใช่ปะวันอาทิตย์นี้บ้าโทรศัพท์มันถูกปัดตกมันพูดจริงๆเพราะว่ามันไม่มีทางมันวางมาตั้งนานยี้มันอยู่ตั้งนานปัดตกแบบต่อหน้าต่อตาเราเห็นมือฟับปัดอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะล่วงได้ถึงบอกวางอีกรอบซิแล้วเอาเราไม่รู้เราเห็นแต่มือแต่กี้คว่ำหรือคว่ำหน้าหรือไงคว่ำหน้าแล้วตกแล้วคว่ำลงมาอ๋อเหรอความตกกับหน้าจอคว่ำมันไงครับมันต้องแรงมันไม่ได้คว่ำครับเพราะพี่เขาบอกว่าเปิดไว้เลยไม่เป็นไรผมหันมามองรอบนึงนะถ้าจะไม่ผิดวางไงอยู่เพราะมันดำเลยเคสข้างหลังคุณน้ำมันจะเป็นสีสีครับแล้วทีเนี้ยพอตอนผมมาเก็บแบบมันคว่ำหน้าอยู่คว่ำหน้าใช่หน้าจอเพื่อเช็คแล้วผมก็หันหลังเพื่อเปิดแบตอยู่แล้วผมไปวางตรงนี้มันไม่ยังไงก็ไหลไม่ได้มันก็ดูนี่มันไหลไม่ได้จริงๆไม่น่าจะไหลได้มันไม่วางหรอกพี่ก็มือไงกันไม่แล้วโต๊ะก็ไม่ได้ลื่นเท่าไหร่นะใช่โต๊ะสโนว์พีคมันไม่ลื่นกูกลับแล้วอย่าพูดกลับแล้วเดี๋ยวใจเย็นถ้าเรากลับแล้วก็กลับพี่บอลจะกลับแล้วพี่ต้องอยู่ที่นี่ก่อนครับเดี๋ยวแฟนคลับก็ไม่ยอมกูกลับแล้วพี่บอลนั่งกูกลับแล้วนั่งต้องนั่งทนไปด้วยกันก่อนนะจำได้เลยจริงกูเห็นมือสีดำเลยแล้วก็ปัดต่อหน้าต่อตาเลยดูดิมันยังอยู่นิ่งเลยมันมีทางมือถือจะล่วงได้มันแต่ตอนก็แปลกนะอยู่ดีมันเป็นมือแล้วก็ปัดอย่างนี้กูอยากเปลี่ยนที่กับพี่ปัญหามือถือพี่น้อยเปลี่ยนมือถือมันหนักเคสใช่มันมีเคสมันเคสเปลี่ยนที่ได้ไหมครับมันมีเคสอยู่เคส USG มันเปลี่ยนที่ได้ไหมอ่ะพี่เปลี่ยนที่กับหนูได้ไหมไม่ได้ฝั่งขวาหนักกว่าอุ้ยฝั่งขวาหนักกว่าด้วยนะปานจะไม่อยู่ฝั่งนี้เหรอไม่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวโคลาเนี่ยออกนะว่าหมุนอยู่ลงหมุนน้องปานโคลาเนี่ยออกใครไม่เอาไปปิดไฟดูนะลงหมุนอยู่ลงหมุนเฮ้ยโอเคถ้าตกอีกครั้งนึง
ลับเลยมามันจะอะไรวะก็แค่ผีแค่ผีก็แค่ผีใครบอกใครบอกว่าคนเห็นผีแม่งต้องไม่กลัวผีผีนะไม่ใช่ประตูถ้าเกิดคราวนี้เก้าอี้ล้มแล้วก็คงต้องเก็บกันแล้วนะเรายกกองเลยดีกว่าถ้าเก้าอี้ล้มอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรื่องต่อไปเนาะเดี๋ยวน้องอิ่มเล่าจริงๆพวกเราอยู่ด้วยกันหมดเลยยกเว้นพี่น้อยที่ไหนจ๊ะอุทยานแห่งชาติภูแห่งหนึ่งอ๋อภูแห่งหนึ่งภูแห่งหนึ่งมีสามพยางค์ภูแห่งหนึ่งมีสามพยางค์อุตรดิตถ์ชัดขึ้นแล้วภาพเริ่มชัดขึ้นเราไปด้วยกันหมดยกเว้นพี่น้อยครับก็คือจริงๆภูนี้ถือว่าเป็นภูที่มีหลายเรื่องพอๆกับภูที่สูงที่สุดอะที่เราไปเลยอะแต่ว่าถ้าถามถึงความสวยงามแล้วว่าที่นี่ก็สวยไปอีกแบบนึงแต่ความน่ากลัวไม่ยิ่งหย่อนกันเลยอ่ะใดๆคือพี่อินจะข้ามไปจนถึงวันที่เราตั้งใจที่จะข้ามฝั่งไปทุ่งหญ้าเลยดีกว่า มันเป็นค่ำคืนที่เราอ่ะตั้งใจเลยว่าเย็นเนี้ยเราจะไปผจญภัยกันแล้วเราอยากจะไปเห็นอะไรบางอย่างเนื่องจากว่าตอนเย็นเนี่ยเราได้เดินตามหมุดโลกใช่ไหมคะเดินตามหาหมุดโลกแล้วเราก็ไปดูเขตแดนระหว่างลาวปะลาวกับไทยซึ่งเราเห็นมาตั้งแต่ตอนเย็นแล้วว่ามันมีเส้นทางตรงนี้อยู่แล้วเราก็เลยตั้งใจว่าเฮ้ยขอได้ไปดูสักนิดนึงหลังจากที่เราทำอะไรกันเสร็จเราก็เดินกลับไปแล้วเราบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรากินข้าวกันให้เสร็จก่อนทุกคนก็ถ่างคนต่างทำกับข้าวอะไรกันเรียบร้อยแล้วกลางคืนเราก็พร้อมแล้วทุกคนก็มีไฟฉายมีอะไรกันหมดเนาะติดตัวไปเป้าหมายหลักๆเลยเนี่ยเราอยากไปดูทางช้างเผือกถูกต้องเราอยากไปดูดาวใช่ค่ะคือตอนกลางคืนอ่ะไปเองไม่ได้เราต้องมีเจ้าหน้าที่ไปด้วยแล้วก็มีคนนำทางก็คือมีทั้งเจ้าหน้าที่อุทยานด้วยแล้วก็มีพี่ลูกหาบที่เป็นทีมอยู่ที่นั่นด้วยพาไปซึ่งยังไงเราไม่ได้ไปตกป่าหรือหลงป่าแน่แล้วเขาก็มารับเราเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะสองทุ่มครึ่งนะจะมารับ แต่ปรากฏว่าพี่เขามารับสามทุ่มปะใช่ค่ะวันนั้นเขามารับประมาณสามทุ่มเนาะเราก็รอเล่นคิดว่าเขาลืมเราหรือเปล่าแล้วพวกเราคิดว่าดีใจนะไม่ต้องไปแล้วอิ่มจะได้ไม่ต้องยกเรื่องนี้ขึ้นมาอีกยังไงพี่ก็ไปแต่สรุปเขามาไงพี่ใช่ใช่สามทุ่มเคยเล่าไปแล้วแต่ไม่แน่ใจต้องบอกก่อนว่าเนื้อหาจะเหมือนเดิมแต่ว่ารายละเอียดอาจจะเปลี่ยนนิดนึงนะเพราะว่าจำไม่ได้อะก็คือจะเล่าไปตามที่นึกได้ตอนนี้นะแล้วพอสามทุ่มปุ๊บเราก็เตรียมตัวทุกคนก็มีไฟฉายมีอะไรเราก็มีไฟฉายอยู่หนึ่งดวงซึ่งไฟฉายของเราเนี่ยมันจะปรับได้ก็คือปรับให้มันสว่างกว้างๆแล้วก็ปรับแคบๆได้ไฟฉายสีดำอะค่ะแล้วเราก็บอกทุกคนว่าโอเควันไปวันนะเรียงหนึ่งเลยแถวตอนเรียงหนึ่งเพื่อที่เราจะได้เช็คได้ว่าเอ้ยทุกคนอยู่ครบไหมจำได้ว่ากี่คนนะคุณ10คนอ่ะ15ป่ะ17ไม่ใช่หรออืม13นั่นแหละ11 13แล้วมันตก13พอดีนี่แหละ12 13คนเพราะเลขมันเหมือนว่าลืมว่ามีเจ้าหน้าที่อีก2คนเจ้าหน้าที่2คนพวกเรา13แล้วเจ้าหน้าที่เป็นไรเปล่าเฮ้ยเห็นไหมวอยากกรอบแล้วโอ้ยอย่างนั้นเลยเหรอนี่มันแรงจริงเลยมันเป็นไงมันซุ่มเข้าซุ่มออกดูอีฟจับโฟกัสไม่ได้เหรอนี่เขาเล่นกล้องเป็นด้วยเหรอกล้องนี่คือจับหน้าคนใช่ไหมน่าจะเล่นเรามากกว่าเออต่อกำลังพีกำลังพีโอ้มาดูก็ดูเฉยๆนะครับแหมเล่นเอฟเฟกต์ด้วยนะนี่นี่เก้าอี้นั่งไปนั่นแหละบางคนจะบอกว่าเก้าอี้มันว่างอยู่อันนึงหรือเปล่าเอาแต่เก้าอี้มาไว้กับอินดี้เลยดีกว่าต้องบอกท่านผู้ชมนะครับบรรยากาศวันนี้มันเป็นใจดีเหลือเกินฮะอะไรอีกเนี่ยรอบที่3นะครับหมายถึงว่าเรานั่งใกล้กันมากขึ้นได้ไหมอ่ะเออได้มั้ยโอ้ยมันใกล้กันแล้วนี่ใกล้แล้วติดแล้วไม่ใกล้ให้หนูอยากใกล้กว่านี้อ่ะโอ้ยพี่ตัวเย็นหมดเลยพี่ตัวเย็นหมดเลยนะพี่บอลตัวเย็นจริงพี่บอลตัวเย็นจริงจะไปแบบโอ้โหต่อหลังจากที่เราจะไปถึงไหนแล้วดูทางช้างเผือกโอเคแล้วคืนนั้นเราก็ตั้งใจที่จะไปดูทางช้างเผือกกันแล้วเราก็บอกว่าโอเคงั้นแถวตอเรียงหนึ่งละกันซึ่งเราอ่ะคุมหลังในจังหวะที่เราเดินตามหลังอ่ะเราก็ยังไม่รู้สึกอะไรนะพอเดินไปแล้วแบบสิ่งที่เราตามหาตอนนั้นอ่ะคือเราตามหา
ดาวแล้วด้วยความที่ต้นไม้ในโพซิชันของต้นไม้ที่มีป่ามีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นต้นไม้บังดาวตลอดเลยขนาดทุ่งหญ้ามันกว้างมากเนาะเราก็พยายามเดินไปเพื่อหาว่าตรงไหนมีที่โล่งตรงไหนมีที่โล่งแล้วจนเราไปหยุดอยู่ตรงนึงนั่นก็คือเราไม่รู้ว่ามันใกล้กับอะไรแต่ตรงนั้นเป็นที่เดียวที่โล่งถูกไหมปันแล้วเราก็เลยบอกโอเคหยุดแค่นี้แหละแล้วเราก็เดินได้เหรออย่างนี้ไม่น่าใช่นะมันวางอยู่มานานมากเลยนะแล้วเราก็เดินถึงไหนแล้ววะเดินถึงตรงเดินที่โล่งที่เราต้องหยุดแล้วเราก็หยุดเนาะแล้วอีกว่าเฮ้ยตรงนี้แหละโอเคเลยตรงนี้โอเคเลยแต่ว่าเดี๋ยวเดินกลับไปหน่อยดีกว่าเพราะว่ามันยังไม่ได้โล่งสุดพี่คนนั้นนะเขาบอกว่ามันใกล้กับหมุดแล้วคุณอิ๋มแล้วเราก็เดินกับปั้นกับตรงใช่ไหมพอเดินไปสักพักนึงเราได้ยินเสียงเท้าคนเดินตามแบบชัดมากเลยแบบอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นเสียงเดินตามแบบมันเดินตามแบบตั้งใจอ่ะไม่รู้เดินทำไมอ่ะแต่แบบตั้งใจอ่ะเราก็เลยแบบโอเคถ้าเห็นต้องเห็นให้ชัดถ้าเห็นไม่ชัดไม่ได้อ่ะเห็นมันต้องเห็นให้ชัดอ่ะถ้าเห็นไม่ชัดมันก็เหมือนพี่จินตนาการอ่ะเราก็เลยตัดสินใจเฮ้ยปานแป๊บหนึ่งหันกลับไปเลยแล้วเราก็เปิดไฟฉายที่สว่างที่สุดเลยนะเราปรับไฟฉายให้สว่างสุดแล้วเราก็เปิดเลยพอเปิดเสร็จแล้วหน้าทั้งหมดอ่ะมันก็จะต้องเป็นวงตามไฟฉายใช่ไหมแล้วปานก็พูดว่า what the fuck ค่ะอย่างเงี้ยแล้วอิ่มก็แบบถ้าจะเดินไปถ้าจะหันไปตบปากมาแล้วอ่ะยิ้มเชี่ยแล้วเราคือเราก็เห็นแล้วแล้วเราก็ปิดแล้วเราก็เปิดอีกรอบนึงให้เห็นชัดๆไปเลยอ่ะแล้วเราเห็นอ่ะเป็นคนอ่ะใส่ชุดสีดำเหมือนทหารแต่ว่ามันไม่ได้ชุดทหารอ่ะแต่มันเป็นชุดสีดำแล้วก็ข้างๆอ่ะมีมีดเหมือนมีดซองมีดสโนว์พีคแม่เลยอ่ะนั่นอ่ะแล้วก็เสียบไว้ข้างๆแล้วก็มีลายพรางแล้วก็โผล่มาตามเป็นจากหญ้าเป็นจุด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 อย่างเงี้ยไม่มีคนเดียวไม่ได้มีคนเดียวแบบเยอะมากแบบ10กว่าคนอ่ะแล้วแบบคือตอนนั้นนับด้วยตาไม่ได้แต่รู้ว่า10กว่าคนแน่นอนพอเห็นปุ๊บก็โอเคชัดแล้วเราก็ปิดไฟแล้วก็กลับหลังหันแล้วเราก็เดินไปใช่ไหมพอเดินไปเสร็จคราวนี้เราก็ได้จุดถ่ายรูปแล้วในขณะที่ยี้กำลังถ่ายรูปทุกคนกำลังถ่ายรูปถ่ายดาวกันเราอ่ะรู้อยู่แล้วว่าพี่เจ๊กอ่ะอยากจะสัมผัสไอ้สิ่งที่มองไม่เห็นได้เพราะพี่เจ๊กเป็นไม่ใช่คนเห็นผีเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราอ่ะอยากให้พี่เจ๊กเรียนรู้เนี่ยไม่ใช่ให้พี่เจ๊กเป็นคนเห็นผีแต่เราอยากให้พี่เจ๊กอ่ะเรียนรู้ว่าคนธรรมดาก็สัมผัสได้ถึงสิ่งที่มองไม่เห็นได้แต่มันจะมาในอีกรูปแบบนึงแล้วเราก็เลยบอกเฮ้ยพี่เจ๊กไปนั่งสมาธิกันซึ่งจุดที่เรานั่งสมาธิอ่ะมันก็ต้องเดินกลับไปในจุดที่เราเปิดไฟฉายนั่นแหละแล้วมันก็ใกล้กับหมุดลาวมากพอเดินย้อนไปไกลตรงนั้นเลยแล้วไอ้ก้อนหินก้อนเนี้ยที่มันเป็นหมุดลาวเนี้ยมันคือ3แยกก็คือแยกซ้ายมันก็จะไปอีกทางนึงแยกขวาก็คือทางที่เรามาถ่ายรูปแล้วอีกแยกหลังก้อนหินน่ะก็คือไปลาวพี่เจ๊กนั่งซ้ายเราปะใช่ครับเพราะเราให้พี่เจ๊กนั่งหัวแล้วเราก็นั่งขวาคือพี่เจ๊กอ่ะนั่งตรง3แยกเลยคือยังไงก็ต้องรู้สึกอ่ะในขณะที่เรานั่งเราบอกเนทช่วยคุมหลังให้พี่หน่อยเพราะว่าเราต้องกล้าพอที่จะหลับตาแล้วปล่อยสมาธิออกไปอ่ะปล่อยจิตออกไปอ่ะแล้วเราต้องการให้เนทคุมหลังให้ถ้าเขาลืมตาถ้าเนทลืมตาอยู่อ่ะเวลาเนทมองไปทางไหนเนี่ยถ้าเห็นอันตรายเนทก็จะได้บอกได้ทันใช่ไหมมีนิ่งเรามีแค่นั้นเลยแล้วก็ไม่มีใครเดินมาเนื่องจากว่าน้องๆถ่ายรูปกันอยู่เราก็เริ่มหลับตาเราอยู่ใกล้กับพี่เจ๊กเนี่ยลมหายใจ2คนเนี่ยเราได้ยินอยู่แล้วแต่เสียงต่อมาที่เราได้ยินคือเสียงลมแล้วเราก็พูดเลยว่าข้าพเจ้าขออัญเชิญเจ้าป่าเจ้าเขาที่อยู่ณพื้นที่แห่งนี้ข้าพเจ้าขอให้ท่านได้ปรากฏตัวไม่เชิงปรากฏตัวแบบว่าขอให้เราสามารถสัมผัสได้บางอย่างเพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้พลังธรรมชาติแล้วมันมีลมซึ่งเป็นมวลอากาศเลยอ่ะที่มาจากข้างหน้าเราเนาะพี่เจ๊กตอนแรกที่อิ่มบอกว่าสังเกตนะข้างๆข้างๆผมได้ยินเริ่มมาละก็แก๊กๆเสียงใบไม้มาปกติเราไม่ได้ตั้งใจฟังขนาดนี้นี่หว่าแต่เสียงใบไม้มาอิ่มบอกพี่เจ๊กอย่าวิ่งนะมาทางซ้ายไหมคือใช่เว้ยแม่งเหมือนเดินมาจริงๆเหมือนใบไม้ลมบางเนี้ยซ้ายมาข้างหลังแล้วก็ใบไม้โอ้โหลมรอบเลยใช่แล้วลมมันก็หมุนวิ่ง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 อย่างนี้เลยอ่ะซึ่งเราทั้งสองคนอ่ะรู้แล้วเราก็บอกพี่เจ๊ก
จำความรู้สึกนี้ไว้ให้ได้นะเนี่ยแหละคือความรู้สึกของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และวิญญาณแล้วมันมีจังหวะที่น้องๆเดินมาเนาะพวกนุ่มพวกต้องเดินมาต่อข้างหลังมันก็เลยทำให้สมาธิพี่เจ๊กหลุดไปแวบหนึ่งอิงว่าพี่เจ๊กมีสตินะพี่เพราะอิงรู้แล้วว่าพวกเขาอะใกล้เข้ามาขึ้นใกล้มามากขึ้นแล้วคราวนี้มันเป็นเสียงที่อยู่ข้างหูเลยเนาะพี่เจ๊กมันยังรู้สึกถึงเสียงที่มันเป็นกางเกงสีกันแล้วเดินผ่านไปข้างๆอะแล้วอิงบอกพี่เจ๊กอยู่ข้างๆพี่นะคือเราอยู่ใกล้กันเนาะพี่เจ๊กคือตัวเราก็จะแบบมันรู้สึกได้อะแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยบอกว่าโอเคเราจะเชิญครั้งที่สองนะให้พี่เจ๊กรู้ว่าพลังงานของเจ้าป่าเจ้าเขาอะมันเป็นยังไงแล้วเราก็เริ่มเลยแล้วก็ข้าพเจ้าขออัญเชิญเติร์ดเติร์ดเติร์ดผมก็พูดตามอินไปพอพูดจบปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือลมลูกใหญ่มาจากภูเขาด้านหน้าใช่ภูเขาข้างหน้าเลยอะแรงมากกระแทกเข้าตัวเลยอะแล้วเนตที่ยืนอยู่ตรงนั้นอะยืนอยู่ข้างหลังเราอะสามสี่คนแล้วก็มีต้องแล้วก็มีนุ่มแล้วก็มีคือทุกคนอะคือพึกอะพังหงายหลังแล้วอะแล้วก็รู้สึกแล้วอะแล้วอิ่มก็พูดบอกว่าให้พวกเขาเงียบๆเพราะไม่งั้นถ้าเราไม่มีสมาธิมันจะหลุดโฟกัสไปหมดเลยอ่ะเด็กๆก็เงียบแล้วพวกเราก็ทำจนเสร็จแล้วพอใกล้ๆจะเสร็จแล้วเหมือนพี่ปั่นอ่ะตะโกนมาอะไรสักอย่างไม่จบไงนางถ่ายรูปอยู่ใช่เป็นปนกหูมากคือแบบกลัวตอนนั้นเพราะว่าไอ้แบบเห็นอันนั้นแล้วมันก็รู้สึกว่าเขาว่าอยู่ใกล้ตรงหินตรงอะไรแบบนี้นะพี่แล้วมันก็ใช่จนเราหลุดแล้วอ่ะสองคนนี้แบบพี่เจ๊กแม่งไม่ได้แล้วว่ะต้องถอยแล้วอ่ะโอเคเราก็ถอยเลยแล้วก็บอกขอถอยจากสิ่งที่ตั้งใจปฏิบัติอยู่แล้วก็ขอส่งคืนเวลาเราเชิญมาเราต้องส่งเขากลับบ้านนะบอกขอส่งอัญเชิญขอน้อมอัญเชิญเจ้าป่าเจ้าเขากลับสู่whatever จำไม่ได้ตอนนั้นไม่รู้มีอะไรบอกบทอ่ะแต่ก็คือพิธีอะไรที่บอกเปิดป่าเปิดป่าเป็นพิธีเปิดป่าแล้วก็ต้องปิดป่าพอปิดป่าเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่ได้ปิดทางวิญญาณไงเพราะว่ามันปิดไม่ได้อ๋อไม่น่าเราไม่ได้ปิดทางวิญญาณนะตอนนั้นอ่ะเพราะมันปิดไม่ได้คือเราไม่ได้เปิดทางวิญญาณตั้งแต่แรกนะฟังก่อนเราไม่ได้เปิดทางวิญญาณตั้งแต่แรกแต่สิ่งที่เรานั่งอยู่ตรงนั้นคือทางเดินของวิญญาณแต่เราเปิดป่ามาเพื่อให้เธอรู้สึกได้ถึงพลังงานของเจ้าป่าเจ้าเขาแต่ว่าวิญญาณเขารู้แล้วไงว่าพวกเรารับรู้และเราก็นั่งสมาธิแผ่เมตตาให้ด้วยอย่างเงี้ยเขาก็เลยรู้แล้วว่าเฮ้ยพรุ่งนี้มันมีพลังอ่ะแล้วพอถ่ายรูปอะไรเสร็จพวกเราก็เดินกลับมาตอนนั้นก็ประมาณสัก4 ทุ่มครึ่งได้เนาะพอใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งฟ้ามันก็เงียบทุกอย่างมันก็เงียบหมดพวกเราก็เหนื่อยมากแล้วอ่ะก็นั่งเล่นกันแป๊บนึงแล้วก็ต่างคนต่างไปนอนเนาะแล้วเต็นท์พี่บนเต็นท์พี่เจ๊กเต็นท์น้องออมน้องกล้วยอ่ะอยู่ข้างหน้าย้ายมาอยู่ข้างหน้าอยู่เหนือผู้อิ่มเต็นท์อิ่มเต็นท์ปันๆอยู่ใกล้กันแล้วก็เต็นท์เด็กๆเนี่ยอยู่ฝั่งนู้นเลยซึ่งเราก็ยังไม่ได้คุยกันต่างคนก็ต่างไปนอนมาถึงก็นอนแล้วคืนนั้นก็ผ่านไปตอนเช้าเราอ่ะไม่ได้ตื่นเช้าอยู่แล้วเราตื่นประมาณสักแบบ8 โมงแต่เด็กๆก็ตื่นกันแล้ว7 โมงก็คือออบกล้วยพี่เจ๊กพี่บนปันปันเนี่ยตื่นกันหมดแล้วก็เริ่มสุ่มกันละสุ่มกันละเฮ้ยนั่นนี่ไหมแล้วคนที่เปิดประเด็นคนแรกคือเจ้าออมเฮ้ยเจ้เมื่อคืนตี 2 ตี 3เขาเดินทำอะไรกันวะและอิ่มก็หันไปบอกอ๋อเต็นท์ข้างๆไงวัยรุ่นเขาก็เดินเก็บของเก็บอะไรกันแหละแต่อะไรใดก็คือหันไปมองวัยรุ่นนะแม่งกลับไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่พวกเราอยู่2 คืนปกติคนอื่นเขาจะอยู่กันคืนเดียวคนอื่นเขาจะอยู่กันแค่คืนเดียวแต่เราอยู่2 คืนแล้วเขาก็แบบกลับบ้านกันไปหมดแล้วอ่ะไม่มีใครแล้วพี่เจ๊กก็เดินมาเฮ้ยมันมีจริงๆนะอิ่มมันเดินทั้งคืนเลยอ่ะแล้วพี่เจ๊กก็รู้สึกเพราะอะไรรู้ป่ะมันไม่เดินปกติมันเดินเอาขาถูกับเต็นท์แบบลูบเต็นท์อย่างเงี้ยแล้วเต็นท์น่ะที่เอาไปตอนนั้นอ่ะมันเป็นเต็นท์ผ้าหมดเลยที่เป็นผ้าล่มแค่ลมตีของที่ภูมันก็ปับอยู่แล้วอ่ะแล้วก็เห็นว่ามันเดินแล้วก็แบบเออไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นหรอกเหนื่อยก็เหนื่อยแล้วอ่ะก็ไม่อยากจะไปอะไรกับมันแล้วนะก็นอนที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมทั้งคืนอีตองไม่นอนเลยโอ้ส่งผลแม่ผมด้วยตองรู้สึกอ่ะตองรู้สึกมันมีอะไรเราก็แบบตองไม่มีแล้วก็ให้ตองนอนตรงกลางแล้วก็อิบคุมซ้ายคุมขวาแล้วเขาก็รู้สึกแบบเขาไม่ปลอดภัยอ่ะเราก็เลยแบบโอเคงั้นลูกนอนริมไหม
พอเขาจะได้รู้สึกว่าแบบมีผ้าเต็นท์บางแล้วอิ่มก็หาผ้าอะไรไปเอากระเป๋าอ่ะไปอุดไว้ฝั่งขวาฝั่งเต็นท์หมดเลยแล้วให้เขานอนแล้วก็ผ้าห่มเขาสองรอบอ่ะแล้วอิ่มก็นอนตรงกลางแล้วอิ่มก็บอกว่าเดี๋ยวให้ป้าป๋าเหยียบมันด้วยก็ให้ยีเหยียบมาแล้วก็เอามือก่ายพวกเราไว้อย่างเงี้ยเขาก็แบบเขาก็ยังนอนไม่หลับอีกโอเคงั้นแม่เปิดไฟแม่ก็เปิดไฟทั้งคืนไปเลยป้ามึงก็เอาผ้าผูกหน้าไปละกันเพราะมันลูกเขากลัวมากจริงๆแล้วเราก็ไม่หลับอีกอิ่มก็คราวนี้อิ่มก็ควักออกมาหมดเลยอากงหูเลือดยันเกาะเพชรวางไว้รอบหมอนให้ตรงเลยอ่ะแล้วตรงเขาก็เลยรู้สึกว่าโอเคเขาปลอดภัยแล้วเพราะคือทุกอย่างที่มีตรงนั้นอ่ะมันเป็นอากงหมดแล้วอ่ะแล้วเขาก็เลยยอมหลับพอเขาหลับอ่ะประมาณสักตีห้ากับหกโมงอ่ะพี่ซึ่งมันก็จะเช้าแล้วอ่ะสิริพรก็ไม่ไหวปะเราก็แบบหลับเลยแล้วตอนเช้าเราก็ได้ยินเสียงทุกคนคุยกันเพราะทุกคนเขาต้องตื่นเพื่อที่จะรีบลงเนื่องจากว่าถ้าลงสายอ่ะมันจะเย็นแล้วมันจะมืดมากเราก็ตื่นแล้วก็มาฟังพี่ๆเล่าแล้วเราก็รู้สึกเหมือนกันแต่เราก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะว่าเราคิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนื่องจากว่ารายงานเราก็ลงมาแล้วแล้วเราก็เพิ่งมาฟังจากพี่บนนี่แหละว่าพี่บนก็รู้สึกเหมือนกันแล้วพี่เจ็กก็รู้สึกเหมือนกันเอาละค่ะวันนี้นะเราก็ขอจากไปด้วยบรรยากาศที่แบบว่าน้ำตาคอยังหาคำตอบอะไรกันไม่ได้คือด้านนู้นน้ำตาคอแล้วใช่ไหมด้านซ้ายน้ำตาคอมากปั่นฟันแบบกลัวมันเป็นคนจิตอ่อนมากนะทุกคนจริงๆคือมันอ่อนแอที่สุดในทีมไม่เป็นไรแต่มานอนกับอินดี้ทุกคนมันจะปลอดภัยวันนี้นะคะเราทั้ง5คนนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะยังไงนะถ้าสมมติใครที่มีเรื่องเล่านะคะอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องเล่าแคมป์ไฟสามารถส่งอินบ็อกซ์มาได้ในเพจเรื่องเล่าแคมป์ไฟนะคะแล้วอย่าลืมติดตามนะคะรายการเรื่องเล่าแคมป์ไฟในช่อง YouTube อุ่มอินเดลี่ค่ะวันนี้เราทั้ง5คนต้องขอลาไปก่อนกราบสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายได้ยินเสียงเดินแบบนี้เหรอจริงเหรอโอ้ร้องไห้ได้เลยทุกเรื่องเนี่ยคือเนี่ยมือถือวางอยู่งี้ใช่ถ้าสไลด์มาเงี้ยต้องแรงงี้แล้วมันถึงจะล่วงได้แต่อยู่ดีเขาวางอยู่งี้แล้วมันล่วงลงมาหน้าคว่ำอยู่งี้เลยมันประมาณนี้นะมันหงายอยู่แล้วตอนที่ผมมาเก็บอ่ะมันอยู่แบบนี้ใช่แต่มันแบบมันตรงนี้ที่มันจะสไลด์แต่มันต้องแรงขนาดไหนอ่ะมันต้องเบี่ยงมาอย่างเงี้ยถึงจะลงถ้าอยู่งี้ยังไงมันก็ไม่ไหลลงเพราะมันก็ไม่ได้เอียงขนาดนั้นมันวางไว้30นาทีมันต้องสไลด์อย่างเงี้ยมันถึงจะล่วงหลุดไปได้อ่ะ